สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเป็นเทศกาลแอปเปิลจริงๆวันนี้ก็เลยมีอันบ็อกซ์มาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เลยมาแกะ iPhone 15 Pro Max รุ่นนี้จะเป็นสีไวท์ไทเทเนียมนะคะแต่ตัวเครื่องไทเทเนียมสวยจริงๆค่ะมันจะเป็นด้านๆแบบนี้แล้วก็นี่ปุ่มแอคชั่นบัตตอนความรู้สึกคือเหมือนปุ่มอื่นๆที่กดเลยแล้วก็ที่ชาร์จตอนนี้เป็น Type C แล้วนะคะสิ่งที่อยู่ในกล่องเหมือนเดิมเลยค่ะมีคู่มือกับสายชาร์จนะคะแต่ว่าปีนี้ที่เปลี่ยนไปก็คือสายชาร์จค่ะสายชาร์จเขาจะเป็นแบบถักๆนะคะแล้วก็หัวเนี่ยเปลี่ยนเป็น Type C ให้เรียบร้อยเลยสัมผัสแรกเลยนะคะที่รู้สึกได้คือมันเบามือค่ะเบากว่า14 Pro Max แล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีความด้านๆมากกว่าตัว14ที่มันเป็นแบบมันๆเนาะแล้วก็สีของตัวเครื่องก็จะมีความแบบไม่ได้โอโม่เท่ากับตัว14และอย่างแรกที่เราต้องทำกันเสมอก็คือการติดฟิล์มนั่นเองค่ะเราจะติดกันทั้งที่หน้าจอแล้วก็เลนกล้องเลยนะคะเราใช้ฟิล์มของแบรนด์โฟกัสรุ่น Ultimate Glass เป็นแบรนด์เดียวกับปีที่แล้วเลยเพราะว่าฟิล์มสมบุกสมบันดีมากมันดูบางปกติแหละแต่ว่าจริงๆคือแข็งแกร่งเวอร์นะคะนัดถ่ายงานแล้วแบบโทรศัพท์ตกค่อนข้างบ่อยอยู่แต่ว่าสรุปปีที่แล้วอ่ะใช้ราวไปแค่1ขีดและที่น่าชอบอีกอย่างคือฟิล์มรุ่นนี้ถ้าเกิดมันแตกภายใน1ปีฟิล์มเขาจะรับเคลมเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนั้นก็เลยได้ฟิล์มมาติดใหม่อีกรอบนะคะและทุกคนก็ติดเองที่บ้านได้นะคะยังง่ายเหมือนเดิมส่วนอันนี้เป็นฟิล์มกระจกเลนส์กล้องแซฟไฟร์ค่ะเขาจะแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปเพราะว่าเวลาโทรศัพท์ตกอะสิ่งแรกที่น่าจะพะวงคือกล้องนะคะขออินเสิร์ตรูป iPhone 14 Pro Max ที่ใช้อยู่ว่ามีรอยขีดข่วนที่กระจกกล้องเล็กๆด้วยค่ะทุกคนเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกดีมากที่ติดฟิล์มไปนะคะไม่งั้นรอยเนี่ยคงโดนกล้องจริงแน่ๆแล้วก็นัดเลือกสีเดียวกับ iPhone เลยค่ะเวลาติดมันจะได้เหมือนแบบไม่ติดเนาะแล้วก็เวลาถ่ายคลิปนะคะรูปยังใสชัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรดรอปลงเลยคลิปนี้มีเทสกล้องด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันใครซื้อ iPhone ใหม่ก็อย่าลืมติดฟิล์มนะคะให้โฟกัสปกป้องครบรอบด้านไปเลยต่อไปมาถึงบรรดาอุปกรณ์ของน่ารักกันค่ะมีหลายชิ้นเลยนะคะที่เอามาแกะด้วยกันแต่ว่าอย่างแรกต้องแกะเคสกันก่อนแล้วก็ให้ทุกคนเห็นแพ็คเกจจิ้งก็น่าจะรู้แล้วก็คือแบรนด์ Caseify นั่นเองค่ะช่วงแรกที่ iPhone ออกใหม่นะคะเคสลายน่ารักน่ารักจะเป็นอะไรที่แบบหายากมากแต่ว่าCaseify จะสแตนบายมีพร้อมทุกอย่างให้เรานะคะทุกคนมันน่ารักมากอย่างอันแรกเนี่ยเป็นลายเคสที่เขาโคกับศิลปินที่เราชอบนะคะมันจะเป็นดูดเดิลลายน่ารักหวานๆแบบนี้ดีไซน์คือละมุนมากแล้วก็นี่เลยเพื่อความเข้าเซตกันก็เลยมีสายคล้องลูกปัดมาแบบนี้ด้วยพอแขวนมันก็จะเข้ากันนะคะอ๋อแล้วก็ขอบเคสของ Caseify เนี่ยเขาจะเป็น Eco Shock นะคะช่วยซับแรงกระแทกได้ด้วยเราต้องปกป้องน้องไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะอันนั้นก็ชอบนะเพราะว่าเวลาถือจับโทรศัพท์มันจะได้ไม่ต้องห่วงมากนะคะส่วนอันนี้เลือกมาแบบเป็นเมทัลลิกนะคะมันจะดูเงาๆเวอร์ๆนิดนึงเพราะว่าเป็นมิเลอร์เคสมันจะเป็นกระจกเก๋ๆแบบนี้ค่ะแต่มันก็ยังหวานอยู่นิดนึงด้วยน้องกระต่ายกับโบนะคะเคสเนี้ยพอถือในมือแล้วรู้สึกว่าเอาไปถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกอะคือเวอร์มากใครที่กด iPhone 15มาก็สามารถเข้าไปดูในเว็บของ Caseify ได้นะคะมีลายให้เลือกเยอะเลยอ๋อแล้วก็อุปกรณ์ที่เราแกะกันวันนี้นะก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆค่ะด้วยความที่ช่วงนี้นัดอินกับงานถักกับงานผ้ามากนะคะประกอบกับสายชาร์จของเราปีนี้มันเป็นสายถักใช่ไหมก็เลยซื้อกระเป๋าแล้วก็ตัวเก็บสายมาค่ะมันจะเป็นตัวจุ๊บลายดอกไม้แบบนี้นะคะเราก็แค่เอามาสอดกับสายแล้วก็จะทำให้ช่วยจัดระเบียบสายได้ดีขึ้นน่ารักมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองย้ายเครื่องกันค่ะการย้ายเครื่องของ iPhone นะคะยังคงง่ายเหมือนเดิมแค่เราสไลด์ขึ้นหน้าจอตอนเปิดเครื่องเครื่องเดิมของเราก็จะขึ้น Set up New iPhone ให้เราพร้อมเลยค่ะเราก็แค่ทำตามขั้นตอนของเขาไปเรื่อยๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลอันบ็อกซ์ค่ะวันนี้ก็เลยพา15 Pro Max มามินิรีวิวกับทุกคนด้วยให้ทายตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเครื่องไหนคือ15 Pro Maxอันนี้ต้องสารภาพว่าถ้าเกิดดูแค่ในกล้องแบบนี้นะคะนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันต้องแบบมองข้างๆนะคะว่าอันไหนคือด้านๆที่เป็นไทเทเนียมเนาะอันนี้คือ15 Pro Max นะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นจะต้องมาคุยกันเรื่องสีก่อนในการเปิดตัวครั้งนี้ของ Apple น่ะสีชมพูคือน่ารักมาก
น่ารักแบบโอ้โหเป็นชมพูที่ถูกต้องเป็นชมพูที่จริงใจมันเป็นสีพาสเทลจางๆที่เราชอบมากอะตอนแรกเราก็คิดในใจเลยว่าเอ๊ะเทศกาลนี้เราจะไม่ใช้โปรแม็กแล้วดีเราใช้15 plus ไหมเพราะว่าจะได้ใช้สีชมพูอันนั้นนะคะแบบมันน่ารักมากจริงๆแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วสุดท้ายก็มาจบที่โปรแม็กเหมือนเดิมแล้วก็เป็นสีไวท์ไทเทเนียมเหมือนเดิมโทนสีโทนซิลเวอร์เหมือนเดิมเลยอะเพราะว่าหลักๆเลยอะเราซื้อ iPhone เพื่อเอามาใช้ทำคอนเทนต์แล้วก็ใช้ประกอบการทำงานด้วยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าง14 Pro Max ที่ใช้อยู่อันเนี้ยก็คือค่อนข้างสมบุกสมบันแบบว่าสาวๆที่ทำคอนเทนต์ที่คาเฟ่น่าจะเข้าใจเพราะว่าเวลาเรากดถ่ายรูปทีอะเราจะกดกันแบบกดแบบไม่บรรยะบรรยังนะคะหรือว่าบางทีต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยแล้วก็คอยแคปเจอร์กดเป็นรูปภาพเก็บไว้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะรัวในการใช้งานมากๆแล้วขนาดใช้14 Pro Max อะเครื่องเรายังร้อนตอนใช้งานเลยคติที่เราตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะอันบล็อก iPhone สีอื่นบ้างก็ยังอยู่ที่สีโทนเดิมแบบนี้ Pro Max ไม่ใช่ลูกฟ้าหรอขอเป็น Pro Max สาวหวานบ้างไม่ได้หรอแล้วก็อยากจะมามินิรีวิวเรื่องวิดีโอกับรูปภาพให้ทุกคนด้วยค่ะแต่ว่าช่องเราจะไม่ได้คุยถึงสเปคอะไรกันมากนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของนัทเองแต่ว่าสิ่งแรกที่รู้สึกเลยจริงๆก็คือมันเบาค่ะมันอาจจะไม่ได้เบาเอะอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็รู้สึกได้ว่าเบาขึ้นนะคะแล้วก็เวลาสัมผัส iPhone อะขอบมันด้วยความที่มันเป็นแบบด้านๆแล้วก็มนๆขึ้นมันก็เลยทำให้รู้สึกสบายมือมากขึ้นนะคะและนัทเป็นคนใส่เคสกับ iPhone ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งใส่เคสอะก็จะยิ่งแยกไม่ออกว่าอะไรคือ14หรือ15แล้วแต่ว่านัทชอบแอคชั่นบัตทอมตรงนี้นะนัทรู้สึกว่ามันเป็นปุ่มลัดที่กดได้ไวนะคะนัทก็เลยตั้งเป็นกดเข้าโหมดวิดีโอแล้วก็เราลองถ่ายวิดีโอมาด้วยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเราเป็นคนที่ชอบเรื่องกล้องมากนะคะแบบเรื่องงานวิดีโองานภาพอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าโทรศัพท์มันจะสามารถพัฒนาเรื่องงานภาพเรื่องคุณภาพวิดีโอไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเกิดพูดถึงวิดีโอนะคะนะรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าในเรื่องของซีนิมาติกโหมดพวกขอบผมหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะใช้โหมดซีนิมาติกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ลดค่า F ให้มันน้อยขนาดนั้นนะคะเราจะทำให้มันเบลอแบบไม่ค่อยเอะอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้น F ที่ตั้งไว้มันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงมันก็จะดูแบบมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอุ๊ยส่วนนี้อยากเล่ามากก็คือเรื่องของโฟโต้นะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นสไตล์โฟโต้เราคิดว่าเราน่าจะรีวิวสไตล์แบบสาวๆด้วยความชอบเซลฟี่ทำคอนเทนต์เดี๋ยวอันนี้เราขอเทียบกับ14นะคะเผื่อเป็นตัวเลือกให้ทุกคนเนาะสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดๆก็คือเขาซูมได้มากขึ้นนะคะแบบมีคูณ5ให้เราซูมได้เลยอะซึ่งไอ้จุดที่มันคูณเข้าไปคือมันอยู่ไกลแบบไกลมากแต่ว่าก็ยังซูมแล้วก็เห็นดีเทลได้นะคะแต่ว่าอย่างนัดก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่านัดจะเอาไปซูมอะไรแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายคอนน่ะต้องชอบเรื่องนี้แน่ๆเรื่องการซูมแล้วก็อย่างนึงที่ชอบคือ portrait ค่ะสมมติว่าเราถ่ายรูปธรรมดาแบบกดชัตเตอร์ไวๆเลยนะใน iPhone 15นะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ portrait ให้เรากดด้านข้างแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถ edit ชัดลึกชัดตื้นข้างหลังเราได้หรือว่าจะเปลี่ยนมุมปรับโฟกัสใหม่อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันคือจริงๆโหมดเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเลื่อนกล้องไปที่โหมด portrait นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันทำได้ในโฟโต้ธรรมดาเลยเราจะได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนกล้องไปโหมดนู้นโหมดนี้ส่วนเรื่องการเซลฟี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนลองทายก่อนดีกว่าว่ารูปไหนถ่ายมาจาก14 Pro Max อันไหน15 Pro Max จากที่สังเกตนะรู้สึกว่าสกินโทนของ15 Pro Max อ่ะจะมีความแบบติดชมพูมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเราก็เลยจะดูแบบมีสีมีเลือดฝาดมากยิ่งขึ้นนะถ่ายมาหลายมุมมากแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมกล้อง14หน้าเราดูไบรท์กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็คงจะเป็นความแบบที่ iPhone 15มันมีความเรียลขึ้นมากๆนะคะมันก็เลยเหมือนเป็นหน้าที่แท้จริงของเรามากขึ้นแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีก็คือเดี๋ยวเราเอาไปอีดิตต่อได้นะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของรายละเอียดภาพ15 Pro Max มีความชัดขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นอย่างลูกโป่งอันนี้ความชัดอยู่ในระดับที่พอๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนตามาดูที่ตรงพรมเนี่ยค่ะ15 Pro Max ก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของพรมได้มากกว่าตัว14เหมือนเขาเก็บรายละเอียดรอบข้างได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็สำหรับสาวๆนะคะที่ชอบเซลฟี่หน้ากล้องแล้วเวลาเราเห็นในกล้องเนี่ยหน้าเราผ่องมากแต่เวลากดชัตเตอร์ถ่ายปุ๊บแล้วไปดูในคลังภาพอะกล้องมันจะดรอปลงนิดนึงใช่ไหมคะสำหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ือเราเห็นหน้าเราผ่องยังไงแต่ว่าพอกดถ่ายปุ๊บมันก็จะมีความดรอปลงนิดนึงเราจะต้องไปอีดิตกันต่อไปอันนี้ก็เลยเป็นมินิรีวิวที่มีมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมแอคเซสซอรี่ที่เราแกะกล่องกันไปต้นคลิปก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกนะใต้ล่างนะคะจะได้ไปลองเล่นดูบ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยเล็กๆที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกคนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ